Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่ The Cloud และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตและก็งานของนักการทูตนะครับรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับแล้วก็เพิ่มแป๊บเดียวครับรายการของเราก็ดำเนินการมาถึง EP สุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับซึ่งคราวนี้เราวนกลับมาที่ประเทศรัสเซียอีกหนึ่งครั้งนะฮะแต่รอบนี้รับรองว่าจะเป็นรัสเซียที่สีสันไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับและท่านทูตที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือท่านทูตศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียสวัสดีครับท่านทูตครับครับสวัสดีครับคุณสมพรครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องคุยกันมากมายนะครับผมแล้วก็มาส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นทฤษฎีนักนะฮะเป็นเรื่องทางปฏิบัติซึ่งผมมีทั้งเรื่องฟุตบอลนะฮะเรื่องของการทำงานสมัยท่านอยู่สหภาพโซเวียตมาก่อนก็เคยนะครับแล้วก็เรื่องการเป็นทูตสายบันเทิงผมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะฮะซึ่งเราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับคือผมเนี่ยขณะที่ผมก็เป็นแฟนบอลเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าท่านทูตก็คงคนที่ชอบฟุตบอลมากๆแน่ๆท่านทูตครับท่านทูตเชียร์ทีมไหนครับก็ทีมที่ผู้จัดการเพิ่งโดนไล่ออกไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมสถานการณ์ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับแฟนแมนยูผมไม่ถึงกับหาปี๊บมากลุ้มหัวนะแต่ว่าก็มันก็เศร้าใจนิดหน่อยทั้งเศร้าใจแทนแฟนแมนยูคนอื่นเศร้าใจแทนโอเล่แทนโค้ชด้วยเพราะว่าก็เข้าใจดีว่าขีดความสามารถเขาก็มีอยู่แค่นั้นแล้วส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นเหตุผลด้านธุรกิจด้วยใช่ไหมคงผู้บริหารเขาคงทนไม่ได้นะแฟนจะเสื่อมศรัทธาลงไปทุกวันทุกวันก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ชีวิตมนุษย์มันก็เป็นแบบนั้นนะครับผมทีนี้พอท่านทูตที่เป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากๆนะครับมีโอกาสได้เป็นประจำการในประเทศซึ่งก็มีทีมฟุตบอลที่ก็ขึ้นชื่ออยู่พอสมควรนะฮะท่านทูตเปลี่ยนฟุตบอลให้มันกลายเป็นงานได้ยังไงบ้างครับคือมันมาจากความคิดพื้นฐานของผมเองบอกว่าที่เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ระหว่างคนคือประชาชนกับประชาชนครับพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่ามันจะมีช่องทางอะไรที่จะเอาคนไทยกับคนรัสเซียรู้จักกันมากขึ้นมันก็มาที่กีฬาเพราะกีฬาเล่นโดยคนแล้วกีฬาที่ทั้งสองประเทศเป็นที่นิยมก็คือฟุตบอลแล้วก็มวยไทยแน่นอนมวยไทยก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วที่นี่นะแต่ผมคิดว่าทำยังไงที่มันจะให้คนได้มาเจอกันได้รู้จักกันจริงๆในขณะเดียวกันมันก็จะมีผลดีอะไรบางอย่างกับวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลของไทยด้วยผมก็เลยไปสอบแสวงหาสโมสรฟุตบอลดังๆของรัสเซียนะครับผมชื่อก็จะรู้จักกันอยู่บ้างเช่นซีเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มี CSKA ของมอสโกแล้วก็สปาร์ตักมอสโกอันนี้ที่ผมไปหาผู้บริหารเขาถึงที่แล้วก็เสนอกับเขาบอกว่าสนใจไหมผมอยากจะจับคู่ระหว่างสโมสรฟุตบอลอาชีพของรัสเซียกับสโมสรฟุตบอลอาชีพของไทยแต่ผมมีเงื่อนไขกับเขาก็คือว่าความร่วมมือนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ในเชิงธุรกิจเท่านั้นผมบอกว่ามันมีควรจะต้องมี4เรื่องเรื่องแรกคือความร่วมมือระหว่างอะคาเดมี่ของสโมสรโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลอันนี้ก็เพื่อที่ว่าด้วยความหวังว่าเยาวชนไทยจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เรื่องที่สองก็คือการแลกเปลี่ยนการฝึกสอนอันนี้มันคือนึกง่ายๆหน้าหนาวของเขาเนี่ยนะที่เขาจะไปซ้อมงานกลางหิมะเนี่ยก็มาซ้อมชายทะเลบ้านเรานะในสนามซ้อมบ้านเราอากาศมันดีกว่ากันเยอะเพราะเราอาจจะเคยได้ยินว่าช่วงยุโรปช่วงหน้าหนาวนะฮะทีมยุโรปชอบไปซ้อมกันแถว UAE แถวตะวันออกกลางกันใช่ผมหรือว่าถ้างั้นก็ทำไมไม่มาเมืองไทยล่ะน่าเที่ยวกว่าตั้งเยอะเขาก็รู้เขาบอกโอ้ใช่ที่ผ่านมาเข้าไป UAE ไปกาตาร์ร้อนมากนักฟุตบอลบ่น
ผมว่าใส่เลยก็มาซ้อมภูเก็ตซ้อมพัทยาซ้อมเขาใหญ่มีเยอะแยะนะอันนั้นสองเรื่องละเรื่องที่สามที่บอกว่าควรจะต้องร่วมมือกันก็คือว่าการพัฒนาเชิงเทคนิคฟุตบอลก็คือพัฒนาผู้เล่นพัฒนาโค้ชเรื่องที่4ก็คืออันนี้เป็นมีเชิงธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการจับแฟนคลับของทั้ง2ทีมคือให้มันมีพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างแฟนคลับให้แฟนคลับของเขารู้จักสโมสรไทยให้แฟนคลับของสโมสรไทยรู้จักเขาเพราะว่ามันจะตอบโจทย์สิ่งที่ผมพยายามผลักดันก็คือว่าให้คนรู้จักกันมากขึ้นโดยที่ใช้ฟุตบอลเป็นสื่อหรือเป็นเครื่องมือเนี่ยครับที่ทำมาคร่าวๆครับซึ่งท่านทูตก็ได้ไปเยือนทั้ง3สโมสรมาแล้วนะฮะและอย่างบรรยากาศการไปเยือนไปเจอท่านประธานได้ไปทัวร์สนามอย่างเช่นทีมเซนิตนะฮะท่านพบเห็นอะไรบ้างครับหลายเรื่องฮะอย่างแรกที่ผมอยากจะสะท้อนไว้ตรงนี้ไม่รู้สะท้อนไปถึงใครดีนะก็คือว่าสโมสรฟุตบอลแต่ละแห่งของรัสเซียที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยเขามีผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทั้งในเชิงธุรกิจก็คือพวกบริษัทเอกชนหรือว่าแม้กระทั่งทางภาครัฐของเขาก็เข้ามาสนับสนุนในบางสโมสรซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้อัตถาบริขารของสโมสรมันครบนะครับไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเวลาจะซ้อมเวลาจะฝึกเวลาจะหาโค้ชดีๆจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรอันนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้อีกอันหนึ่งที่ผมบังเอิญไปเห็นอันนี้ผมไปเห็นที่สปาร์ตักมอสโกเห็นแล้วก็แวบช่องทางธุรกิจขึ้นมาคือแน่นอนเขาก็พยายามขายของผมด้วยในเวลาที่ไปเขาบอกเนี่ยมันมีป้ายโฆษณาริมสนามเผื่อบริษัทไทยจะสนใจผมโอเคอันนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่อันหนึ่งเขาพาผมไปดูในเล้าช่อง VIP ครับมันก็เป็นห้องอาหารสำหรับแขก VIP เข้าไปทานอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรแล้วผมบังเอิญผมเห็นไอ้บาร์มันมีเขาเรียกอะไรที่สำหรับกดเบียร์นะครับมันว่างอยู่อันนึงผมก็เลยถามนี่ทำไมยังไม่ขายเบียร์เหรอเพราะเขาขายแต่ว่าเนี่ยเขากำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาเบียร์ที่ไหนมาขายที่มันจะเป็นที่มันเอกโซติกสำหรับคนรัสเซียเบียร์ต่างชาติเบียร์อะไรก็ได้ผมว่าทำไมยังไม่เอาเบียร์ไทยมาขายล่ะเขาเออนะเขาก็เพิ่งคิดออกอะไรเงี้ยคือมันทำให้ผมสะท้อนใจกลับมาคิดได้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีโอกาสแฝงอยู่ในทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปหามันเจอหรือว่าเราจะมองมันเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความประทับใจสองสามเรื่องที่ได้เห็นมาครับผมเราอาจจะทราบว่าเบียร์ไทยก็ได้บุกตลาดทีมฟุตบอลในอังกฤษหลายทีมแล้วนะฮะอาจจะมีโอกาสไปตลาดรัสเซียบ้างยินดีเลยครับแล้วทีนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยฮะเรามักจะได้ยินเรื่องการเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะฮะซึ่งมักจะเป็นสเกลเมืองแต่ทีเนี้ยพอบอกว่าเป็นทีมฟุตบอลทีมพี่ทีมน้องการจับคู่กันนะฮะท่านพูดมองว่าจับคู่กันยังไงฮะมาเมืองไทยจับคู่กับทีมไหนแบบไหนยังไงครับผมพยายามเอาความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายแน่นอนทางฝั่งรัสเซียผมไปคุยกับเขาก่อนว่าเขาสนไหมถ้าเขาสนผมก็มาถามทางเครือข่ายผมทางเมืองไทยว่ามีสโมสรไทยสโมสรไหนสนใจบ้างถ้าสนใจส่งชื่อมาส่งคลับโปรไฟล์มาแล้วผมส่งต่อให้ทางฝ่ายรัสเซียผมจะไม่จับคู่กันแบบกลุ่มถุงชนแน่นอนผมจะเอามาดูนิดนึงว่ามันมีอะไรคล้ายคลึงกันบ้างไหมอย่างเช่นถ้าเป็นสโมสรที่อยู่ต่างจังหวัดควรจะอยู่กับต่างจังหวัดด้วยกันอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่กฎเหล็กตายตัวนะฮะก็พยายามหาอะไรที่มันมีอะไรคล้ายคลึงกันอยู่บ้างนะแต่ขออนุญาตยังไม่เปิดเผยว่าสโมสรไทยเป็นสโมสรไหนเพราะยังอยู่ระหว่างการเจรจานี่ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็ต้องรอติดตามนะฮะว่าจะเกิดความร่วมมืออะไรต่อไปจะเห็นนักบอลรัสเซียในลีกไทยหรือเปล่านะฮะคงต้องติดตามผมอยากเห็นนักบอลไทยในลีกรัสเซียมากกว่าฮะทีนี้รัสเซียมันหนาวแค่ไหนฮะท่านตอนนี้บรรยากาศอากาศที่รัสเซียตอนนี้หนาวแค่ไหนฮะมันเริ่มลงไปลบต้นๆแล้วนะลบ1ลบ2ในมอสโกนะฮะหิมะก็เริ่มลงโปรยปรายแต่ว่าผมใส่อย่างนี้เพราะว่าข้างในตึกมันอุ่นคือ
ที่รัสเซียนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพอหน้าหนาวเนี่ยข้างนอกหนาวทารุณมากนะครับแต่ว่าพอเข้าในตึกนี่เหมือนอีกโลกหนึ่งก็คงเหมือนในตะวันออกกลางที่ข้างนอกร้อนแต่ว่าพอเข้าในตึกปุ๊บเย็นฉ่ำมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติอยู่ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งนั่นเป็นเรื่องฟุตบอลนะฮะทีนี้ก่อนจะไปสู่เรื่องบันเทิงอื่นๆนะฮะขอย้อนกลับไปอดีตสักนิดนึงคือท่านทูตเองมีโอกาสได้มาประจำการที่รัสเซียเองตั้งแต่สมัยยังเป็นสหภาพโซเวียตนะฮะยุคนั้นเนี่ยบรรยากาศบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างครับท่านตอนที่ผมมาครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มาประจำการแต่มาราชการชั่วคราวก็เป็นแรมเดือนเกือบ2เดือนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนสหภาพโซเวียตเนี่ยรัสเซียไม่ใช่สหภาพโซเวียตอีกต่อไปแล้วนะแล้วอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรามีภาพที่ถูกต้องหรือยังก็คือว่ารัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่สังคมนิยมผมยกตัวอย่างจากปากของคนรัสเซียเองเลยก็คือคนขับรถผมเนี่ยครับเป็นคนรัสเซียเนี่ยเคยรับราชการเป็นทหารสมัยสหภาพโซเวียตผมถามว่าเขาคิดยังไงกับรัสเซียปัจจุบันเขาคิดว่ารัสเซียยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ไหมเขาตอบผมกลับมาบอกว่าตอบเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า communist is dead รัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์อีกต่อไปแล้วทั้งในแง่การเมืองและเศรษฐกิจส่วนการเมืองเราจะเรียกมันเป็นแบบไหนจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อะไรนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซียตอนนี้เนี่ยพรรคเล็กมากแล้วอันนี้ก็อีกคนรถผมก็อธิบายว่ามีแต่คนแก่ๆที่ยังนึกถึงภาพสมัยสหภาพโซเวียตยังศรัทธาในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ยังเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าในแง่ของการเมืองแล้วผมฟันธงได้เลยว่ารัสเซียไม่ใช่สหภาพโซเวียตรัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์ระบบเศรษฐกิจไม่ใช่สังคมนิยมคือคุณกองกฎเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าในมอสโกเอาง่ายๆว่าผมเห็นของอเมริกันเนี่ยมากกว่าที่ผมเคยประจำการอยู่ในบางประเทศในยุโรปตะวันตกไปสั่งแล้วของใช้อะไรทุกอย่างนี่มันมีหมดนะนึกถึงสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ผมมาราชการที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยล่ามที่เขามาอยู่กับคณะผมเนี่ยเราไปจำได้เลยว่าตอนนั้นเป็นเลนินกราดเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเดินอยู่เขาขอแวะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของอันหนึ่งวิ่งเข้าไปซื้อแปรงสีฟันผมถามบอกว่าซื้อแปรงสีฟันมาทำไมเขาบอกว่าเขาจะซื้อแปรงสีฟันไปฝากให้ลูกสาวเขาลูกสาวเขาไม่มีแปรงสีฟันใหม่มาหลายเดือนแล้วเขาหาซื้อที่บ้านเขาไม่ได้พอเขาเห็นปุ๊บต้องรีบเข้าไปซื้ออันนั้นคือภาพในสมัยสหภาพโซเวียตแต่ตอนนี้โอ้โหถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตในมินิมาร์ทมีทุกหัวมุมถนนอยากจะได้ของจากของไทยก็มีนะที่ขายของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของรัสเซียเนี่ยภาพมันต่างกันโดยสิ้นเชิงท่านทูตเองก็มีความสนใจนะฮะในการดำเนินการทางการทูตผ่านเครื่องมือต่างๆที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นฟอร์มอลสักเท่าไหร่นักนะฮะเช่นดนตรีกีฬาศิลปะทำไมท่านทูตถึงนิยมชมชอบการนำสิ่งพวกนี้มาใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตครับท่านผมต้องออกตัวก่อนว่าที่ผมคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คือซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นคอนเซ็ปต์ของชาติหนึ่งเขาคิดขึ้นมาเพื่อจะอธิบายวิธีการเขาแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสำหรับผมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทางการทูตอย่างหนึ่งอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่า ประเทศจะรู้จักกันจะเข้าใจกันได้เนี่ยคนต้องเข้าใจกันต้องรู้จักกันแต่ว่ามันน่าเสียดายสำหรับของไทยกับรัสเซียอย่างหนึ่งคือว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาร้อยกว่าปีนะปีหน้าเราจะฉลอง125ปีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของคนเนี่ยก่อนโควิดแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยปีละเป็นล้านคนแต่ว่าไอ้อันนี้เนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่ความเข้าใจหรือว่าความจริงความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันเลย
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคนอันนี้เนี่ยเอามาขยายผลให้มันเป็นผลประโยชน์ทางเชิงเศรษฐกิจมันทำได้เยอะมากนะไม่ต้องพูดถึงรายได้จากการท่องเที่ยวนะคุณทรงกลดคิดดูว่าคนรัสเซีย 1.5 ล้านคนเข้ามาไทยใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 50,000 บาทอันนี้คิดแบบง่ายๆต่ำๆครับผมกี่ 75,000 ล้านบาทแล้วแต่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังโควิดมันก็น่าจะกลับเข้ามาได้แต่ว่าผมไม่อยากทำตลาดแมสจะเรียกตลาดแมสก็ไม่ถูกตลาดปกติเพราะว่ามันมีทางททท.เขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมที่จะเอานักท่องเที่ยวกลับมาสิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะเจาะตลาดนิชคือถ้าพูดในแง่ของมาร์เก็ตติ้งหน่อยก็คือตลาดนิชถ้าเป็นไปได้ก็ที่เป็นตลาดบนผมก็จะใช้คำว่าตลาด A บวกประมาณนี้เพราะว่าตลาดเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าลงทุนน้อยแต่ว่ามันมี value added เยอะแล้วนิชเนี่ยมันมีนิชได้หลายด้านนะฮะนิชที่มันเกิดจากการบริโภคของคนเช่นอาหารไวน์กาแฟนิชที่เกิดจากไอ้ไลฟ์สไตล์ของคนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมให้คนรัสเซียในตลาดที่เราต้องการเข้ามาเสพศิลปะในเมืองไทยในสิ่งที่เรานำเสนอเขาได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นโอกาสทางนอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้วเนี่ยมันยังขยายผลในแง่ของกลุ่มคนที่เราอยากจะให้เขาเป็นเฟรนด์ของไทยแลนด์เป็นเพื่อนของประเทศไทยในระดับที่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในอนาคตได้แล้วปีหน้าฮะที่จะครบรอบ125ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยรัสเซียนะฮะท่านทูตจะใช้ศิลปะดนตรีหรือบัลเล่ต์หรือสิ่งเหล่านี้มาช่วยยังไงบ้างครับผมขอตอบเริ่มจากบัลเล่ต์ก่อนนะครับคือโดยมากเวลาเราพูดถึงรัสเซียเราจะมักนึกถึงบัลเล่ต์นึกถึงบอลชอยนึกถึงมาลินสกี้อะไรต่ออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายอย่างนะที่รัสเซียมีเยอะอย่างเช่นอันนึงที่ผมจะจัดปีหน้าก็คือแจ๊สเฟสติวัลไม่แน่ใจว่าคุณสงกรานต์ทราบไหมว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยเข้ามาในรัสเซียเนี่ยปีหน้าจะครบ100ปีเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยกับเพื่อนรัสเซียซึ่งก็เป็นนักดนตรีแจ๊สฝีมือดีเป็นนักแซกโซโฟนบอกว่าปีหน้าเราจัดแจ๊สเฟสติวัลในเมืองไทยไหมคิดว่าจะจัดประมาณปลายปีทำไมดนตรีแจ๊สมันก็ย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าผมอยากจะเจาะตลาดที่มันเป็นนิชจริงๆแล้วผมคิดว่าแจ๊สเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่แน่นอนกลุ่มคนที่ชอบเพลงแจ๊สเพราะฉะนั้นผมจะเจาะตลาดง่ายผมจะทำมาร์เก็ตเซกเมนต์ง่ายผมไม่ได้จบการตลาดนะแต่ว่าบางทีมันจำเข้ามาก็เลยตกลงกันว่าจะจัดเป็นแจ๊สทีนี้จะทำแจ๊สเฟสติวัลยังไงให้มันตอบโจทย์สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นผมก็เลยจะจัด3ที่นะที่หนึ่งก็คือที่กรุงเทพแน่นอนคือในฐานะเป็นเมืองหลวงนะก็มันก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตจะเป็นเฟสติวัลที่เป็นทางการหน่อยอีกที่หนึ่งก็คือที่ภูเก็ตภูเก็ตสำหรับรัสเซียนี่พอพูดภูเก็ตปุ๊บทุกคนจะต้องร้องอ๋อนะแล้วในเมื่อถ้าเอาแฟนแจ๊สของรัสเซียมาที่ภูเก็ตมันก็ต้องเป็นแจ๊สออนเดอะบีชเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบนั้นอีกที่หนึ่งก็คือจะไปจัดที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยผมตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมพยายามจะใส่หัวคนรัสเซียมาตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าพัทยามีมากกว่าภูเก็ตมีมากกว่าสมุยนะเรายังมีภูเก็ตมีกาญจนบุรีอีกหน่อยอยากจะโฆษณาภาคอีสานด้วยแต่ว่าค่อยๆทำผมใส่หัวคนรัสเซียที่ผมพบทุกคนว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็น cultural hub ของประเทศไทยถ้าอยู่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยต้องไปเชียงใหม่ให้ได้ไม่ว่าจะศิลปะแขนงปั้นวาดดนตรีอาหารมีหมดทุกอย่างนะนี่แจ๊สเฟสติวัลที่เชียงใหม่จะจัดยังไงผมตั้งใจจะจัดเป็นกึ่งเวิร์กช็อปเป็นกึ่งแจมเซสชั่นเอานักดนตรีแจ๊สของไทยมา
จมกับนักดนตรีแจ๊สของรัสเซียจริงเล็งสถานที่ไปแล้วซ้ำที่ว่าโฆษณาได้คือผมไปชอบที่นอตเกตไม่ใช่กล้องเลยรู้จักคือบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยแล้วเอาคนที่พูดภาษาเดียวกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันให้เขาสัมผัสซึ่งกันและกันในแง่ของนักดนตรีผมเชื่อว่าเขาเข้าใจกันแล้วเมื่อนักดนตรีเหล่านี้เขาเข้าใจกันแล้วพูดภาษาเดียวกันแล้วเนี่ยเขากลับบ้านเขามันจะกลายเป็นตัวคูณมันจะสร้างให้มัลติพลายเอฟเฟกต์ได้แล้วศิลปินแจ๊สที่ผมจะพาไปเพื่อนผมที่ว่านี่เขาแฟนคลับเขาเยอะแล้วก็แฟนคลับเขาก็อยู่ในกลุ่ม A ถึง A บวกอย่างที่ว่าก็เนี่ยอันนี้ไอ้แจ๊สเฟสติวัลนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่เราตั้งใจจะจัดในปีหน้าคือจริงๆแล้วผมเป็นคนสุขนิยมครับคือแล้วผมมักจะบอกผู้เพื่อนร่วมงานผมทุกคนว่าให้ทำงานอย่างมีความสุขซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเลือกงานไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้เนี่ยก็คือทำอย่างไรไอ้งานที่เราได้รับมอบหมายมาทำให้มันกลายเป็นความสุขทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่จะเป็นความสุขสำหรับเราแน่นอนสำหรับนักการทูตทุกคนเนี่ยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกไหมทีนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างไรอันเนี้ยผมคิดว่าเราเลือกได้เลือกให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เราประจำการเลือกให้สอดคล้องกับบริบทของไทยเมื่อเจอกันแล้วเอามาแมชเอามาจับคู่กันมันก็จะเป็นลิสต์ของอะไรบางอย่างที่มันไปด้วยกันได้แล้วมาดูว่าอะไรที่เราทำเราจะมีความสุขอะไรที่เราทำแล้วเราจะอินไปกับมันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้คิดเวลาคิดงานขึ้นมาก็จะถือเป็นวิธีการการทูตอีกแบบนึงที่คิดนอกกรอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแต่อาจจะเป็นการทูตแบบสุขนิยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทีนี้มาถึงณวันนี้ฮะวันนี้บรรยากาศของรัสเซียนะฮะที่ท่านทูตบอกว่าไม่ใช่สหภาพโซเวียตต่อไปแล้วท่านพูดคิดว่าตอนนี้รัสเซียกำลังจะเติบโตไปเป็นอะไรต่อไปในช่วงปีข้างหน้าบ้างครับต่อไปกลัวเดี๋ยวคุณทรงกลดหรือว่าท่านผู้ฟังคิดว่าผมกลัวคือรัสเซียก็คงจะเติบโตไปเป็นรัสเซียตามแนวที่เขาอยากจะเป็นครับผมคืออันนี้มันสะท้อนผมพยายามใช้คำง่ายๆแต่มันผ่านการกลั่นกรองมาเยอะพอสมควรนะคงเหมือนงานเขียนของคุณทรงกลดอ่ะผมรู้ว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาเยอะเอ็ดเวิร์ดคือรัสเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเลือกทางเดินของเขาเองได้แล้วเขาสามารถที่จะกำหนดนโยบายกำหนดทิศทางประเทศของเขาโดยที่เขาไม่ต้องเอ็นอ่อนหรือโอนเอียงไปตามแรงผลักดันหรือว่าแรงกดดันของประเทศอื่นๆมากนักลองดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นรัสเซียมาเขาทำหลายๆอย่างโดยที่เขาสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับผมในฐานะเอกทูตไทยเนี่ยก็คือทำอย่างไรให้มันพอเหมาะพอควรกับสถานะของไทยซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่ประเทศใหญ่นะเราเป็นประเทศขนาดปานกลางแล้วเราก็มีมิตรประเทศอยู่ทั่วโลกนะทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรไม่ว่าจะมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกอินเดียเรามีเพื่อนอยู่หมดเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้มันไทยยังคงเป็นไทยเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นมาในอดีตเราทำอย่างไรจะรักษามิตรให้ได้ทั้งสองฝากฝั่งของมหาสมุทรใดก็ตามเพราะฉะนั้นเราคงจะไปเปลี่ยนรัสเซียไม่ได้นะรัสเซียเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างนี้ต่อไปเราต่างหากที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างประโยชน์ของไทยในสภาพที่รัสเซียเขาเป็นอยู่ให้ได้มากที่สุดซึ่งแล้วท่านทูตมองว่าแล้วเราจะแสวงหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับรัสเซียได้อย่างไรครับผมเรียนตามตรงนะว่าแน่นอนในสุดแล้วทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมันก็จะย้อนมาที่ผลประโยชน์ของไทยผลประโยชน์ทางการเมืองนี่ไม่ต้องอธิบายความกันมากนะเพราะมันก็อยู่ใน
นโยบายต่างประเทศของไทยอยู่แล้วแต่ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี่สิที่เราจะต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังโควิดนะแน่นอนท่องเที่ยวทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวรัสเซียกลับมาแต่ว่าผมคิดให้มันยากไปกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้คนเดินถนนของไทยประชาชนทั่วไปของไทยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากนักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะกลับมาครับผมเวลาก็ล่วงเลยนะฮะเรามาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วเลยเมื่อคืนฮะผมอ่านหนังสือเล่มนึงนะฮะเขาบอกว่าช่วงตอนสงครามโลกที่2เนี่ยตอนที่อเมริกากับรัสเซียเนี่ยร่วมรบด้วยกันนะฮะมีการทำหนังสือเล่มนึงฮะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กพ็อกเก็ตไซส์เอาไว้ให้ฐานอเมริกันเนี่ยพกติดตัวเขาบอกว่าหนังสือชื่อว่าเป็นคู่มือการเป็นเพื่อนกับชาวรัสเซียฮะเพื่อแนะนำว่าฐานอเมริกันเกิดคุณเจอชาวรัสเซียนะจงทำต่อไปนี้คุณจะได้เป็นเพื่อนกับชาวรัสเซียผมจะถามท่านทูตว่าถ้าท่านทูตต้องเขียนคู่มือกับการเป็นเพื่อนกับชาวรัสเซียบ้างอยากแนะนำคนไทยว่าอะไรครับว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นเพื่อนกับชาวรัสเซียได้ครับง่ายๆจริงๆไม่ถึงกับเป็นเล่มฮะพูดคำเดียวก็คือว่าเราก็ถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็คือก็ be yourself เราก็เป็นคนไทยของเราอย่างนี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบคิดว่าคนรัสเซียเนี่ยจะหน้าดุใช่ไหมจะแบบไม่ค่อยแสดงอารมณ์เลยจริงๆแล้วผมก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วพอได้สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนคนไทยเพียงแต่ว่าไอ้รูปลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะไม่ได้ยิ้มเหมือนคนไทยซึ่งประเทศอื่นก็เป็นนะไอ้ที่ไม่ได้ยิ้มเยอะๆเหมือนคนไทยในยุโรปทั้งหลายประเทศที่เดินไปถึงขนาดในประเทศนึงมีคนเตือนผมว่าเดินไปตามถนนอย่าไปยิ้มให้คนอื่นนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้าอันนี้อีกประเทศนึงในยุโรปเพราะฉะนั้นวิธีการผูกมิตรกับรัสเซียก็คือเราก็ดำรงความเป็นไทยของเราอย่างนี้แล้วก็จริงใจกับเขาแล้วเขาก็จะจริงใจกับเราแล้วก็มองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งเขาไม่ใช่มนุษย์มาจากดาวอังคารหรือดาวพฤหัสเขาก็อยู่โลกใบเดียวกับเราแล้วก็อาจจะด้วยสภาพอากาศมันทำให้เขาอาจจะยิ้มยากสักหน่อยนึงแต่ว่าก็ลองมาเที่ยวรัสเซียตอนหน้าร้อนดูก็ได้ก็อาจจะเห็นรัสเซียอีกแง่มุมนึงแต่ผมอยากจะฝากคุณทรงกรดว่าลองหาโอกาสเขียนอีกสักเล่มหนึ่งเป็นดาวหางเหนือทางรถไฟทรานซิเบียอะไรครับผมอาจจะมีแง่มุมเลยสนุกมาแชร์กันได้เลยครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือประสบการณ์ของท่านทูตนะฮะที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสิ่งของหลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่าจะมาสร้างสัมพันธ์กันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแต่ฟุตบอลนะฮะที่ฟุตบอลดนตรีแจ๊สนะฮะถึงงานศิลปะบัลเล่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปิดฉากตอนสุดท้ายของรายการคุยกับทูตซีซั่นนี้อย่างสวยงามนะครับด้วยรับการด้วยการมองการทูตในมุมใหม่ที่ผมว่ามันใหม่มากๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านทูตศศิวัฒน์ว่องศิลป์สวัสดิ์มากๆนะครับผมที่มาไปแชร์ให้กับเราตอนสุดท้ายขอบคุณท่านทูตมากครับครับผมด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์